น้องๆเคยใช้ใช่ไหมครับบางคนอาจมีของเล่นเช่นเตาขนมครกหม้อข้าวหม้อแกงโอ่งครกที่ตำส้มตำเนี่ยก็เป็นครกดินเผานะครับอยากเห็นขบวนการทำเครื่องใช้เหล่านี้ก็ตามพี่ชงนและพี่ขอนลอยไปยิ้มแย้มไปดูการปั้นที่เกาะเกร็ดนะครับที่นั่นนะเขาปั้นครกดินปั้นกระถางไหกระปุกกันเยอะแยะเลยครับคราวที่แล้วน่ะชงนกับขอนลอยเล่าให้ฟังว่าดินสำหรับปั้นซื้อมาจากปทุมธานีฟืนก็ซื้อจากโรงเลื่อยเมื่อนำดินมาแล้วก็แบ่งเป็นกองเล็กๆราดน้ำรดน้ำแล้วก็คลุมให้ดินชื้นเสมอแล้วก็นำไปผสมทรายดิน2ส่วนทรายหนึ่งส่วนเพื่อให้เครื่องใช้ออกมาทนทานดีจากนั้นก็โม่ด้วยเครื่องนะครับดินก็จะละเอียดแล้วก็แน่นขึ้นขบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผานับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในชุมชนแต่ละชุมชนผู้ที่จะเป็นช่างไม่ใช่ว่าจะมาสมัครกันง่ายๆนะครับครับต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกครับคือสมัครเป็นลูกศิษย์ต่ออาจารย์การปั้นนั้นน่ะมีอาจารย์ปั้นโดยเฉพาะครับจะเรียนเผาก็มีอาจารย์เฉพาะเช่นกันทุกขั้นตอนละเอียดประณีตครับลูกศิษย์ก็ต้องอยู่ปฏิบัติอาจารย์ครับแล้วก็เรียนรู้ซึมซับจนอาจารย์อนุญาตให้เลื่อนชั้นได้ครับพี่ๆก็ได้ไปพบคุณป้าตุ่นป้าตุ่นเป็นศิษย์ของอาจารย์เต้ยครับขณะนี้ป้าตุ่นมีหน้าที่นวดดินที่โม่ไว้แล้วเพื่อเตรียมให้อาจารย์เต้ยนำไปปั้นครกอาจารย์เต้ยกำลังขึ้นรูปปั้นครกครับแป้นหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอาจารย์ก็นำผ้าชุบน้ำช่วยในการขึ้นรูปทรงทำให้เรียบสวยครับพอได้รูปแล้วก็ใช้เอ็นตัดดินออกจากฐานแป้นวันหนึ่งปั้นได้ประมาณ300ลูกเชียวนะครับดูแล้วน่าสนุกนะครับน้องๆพอปั้นแล้วก็ตากให้แห้งครับแต่เขาไม่ตากนานนะครับเดี๋ยวแตกง่ายจากนั้นก็จะขูดแต่งให้เรียบร้อยอีกครั้งครับนอกจากไปดูการปั้นครกแล้วพี่ๆก็ยังไปดูการปั้นกระถางต้นไม้ด้วยนี่ก็น่าสนุกครับโอ้โหเขาปั้นกันไว้ตั้งเยอะตั้งแยะเพราะก่อนจะนำข้าวเตาเผาจะต้องรวบรวมไว้เพื่อเผาคราวละมากๆครับเตาเผาแบบมอญหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเอจะเผาครกได้ทีละกี่ใบให้น้องๆลองคิดเป็นการบ้านดีกว่ามีคำตอบให้เลือกข้อกอเผาครกได้ครั้งละ300ถึง800ใบข้อขอเผาครั้งละ900ถึง 1,200 ใบหรือว่าข้อคอเผาครั้งละ 3,000 ถึง 4,000 ใบคราวหน้ามาฟังเฉลยนะครับช่วงนี้น้องๆพักสักเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกันกับพี่มดครับ